ไปต่อกันที่ธุรกิจสายการบินนะคะล่าสุด Emirates Air นะคะซึ่งก็เป็นสายการบินสัญชาติของทางด้านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะเขาประกาศเลยค่ะว่าภายในช่วงสิ้นปีนี้เนี่ยฝูงบินของเขาจะสามารถกลับมาเดินหน้าบินได้เต็มที่เลยนะคะสาเหตุที่มองดีแบบนี้เพราะเขาเชื่อว่าวัคซีนที่หลายประเทศกำลังฉีดอยู่ในเวลานี้เนี่ยจะส่งผลดีแล้วก็จะทำให้สถานการณ์โควิดนั้นคลี่คลายไปได้ในอนาคตนั่นเองนะคะก็เลยทำให้เอมิเรตส์ค่ะซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกมาคาดการณ์นะคะว่าสายการบินน่าจะกลับมาใช้งานเครื่องบินขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Airbus A380 แล้วก็ Boeing 777ได้อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้เพราะว่าโควิด-19 เนี่ยนะคะจะโดนเจ้าวัคซีนนี่แหละมาเป็นตัวที่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนั่นเองนะคะโดยทิมคลาร์กประธานสายการบินในวัย71ปีเนี่ยเขาต้องชะลอการเกษียณออกไปเพราะว่าต้องรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าการติดเชื้อระลอกใหม่แล้วก็ข้อจำกัดในบางประเทศเนี่ยจะเป็นอุปสรรคในการฟื้นตัวเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศก็มีโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้วเอมิเรตส์ยังเชื่อว่าหลายประเทศน่าจะฉีดวัคซีนให้กับประชากรส่วนใหญ่ได้ภายในปีนี้นะคะโดยปัจจุบันค่ะสายการบินเอมิเรตส์ใช้เครื่องบิน A380 17ลำนะคะจากที่มีทั้งหมดเนี่ย115ลำแล้วก็ใช้เครื่องบิน Boeing 777อยู่ที่137ลำจากที่มี156ลำโดยจำนวนนี้เครื่องบินโดยสารบางลำก็ถูกใช้งานเป็นเครื่องบินบรรทุกสินค้าไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเอมิเรตส์นั้นมีเส้นทางบินไปยังจุดหมายปลายทาง120แห่งแต่ว่าก่อนการระบาดเนี่ยเขาบินได้เยอะกว่านี้นะคะก็คือ158แห่งก็ถือว่าหายไปประมาณสัก38เส้นทางด้วยกันนะคะโดยเอมิเรตส์ก็ได้มีการประกาศผลประกอบการในช่วงครึ่งปีค่ะขาดทุนไป 3,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลดูไบนะคะประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์โดยสายการบินคาดว่าจะสามารถกลับมาทำกำไรได้ก่อนสิ้นปีงบการเงิน 2,566 นะคะก็ใช้เวลาอีกประมาณ2ปีค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้แหละค่ะ